เปิดตัว Lens Magic 10 Pro และ10 Pro Plus Gaming Phone Snapdragon 8 Elite จอ144Hz ระบายความร้อนขั้นเทพแบตเตอรี่ 7,050mAh รองรับชาร์จไว 120W ครับต้องบอกว่ารอบนี้ไม่ได้มากันเล่นๆนะครับสำหรับตัวเกมมิ่งตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคที่เขาให้มากันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างหน้าจอเป็น OLED BOE Q9 Plusขนาด 6.85 นิ้วเลยความละเอียดหน้าจอ 1.5K ความสว่าง 2,000 นิตอัตรารีเฟรช 144Hz เลยตัวชิป Snapdragon 8 Elite 3 nanometer GPU Adreno 830ตัวแรมเนี่ยจะมีแยกอยู่2รุ่นนะครับตัว10 Pro เนี่ยมีแรม12ส่วนตัว10 Pro Plus เนี่ยมีแรม16และ24GB เลยส่วนรอมที่ให้มานะก็มีแยกเหมือนกันตัว10 Pro ธรรมดามี256กับ512ส่วน10 Pro Plus เนี่ยมี512แล้วก็1 TB เลยครับสำหรับกล้องหลังที่ให้มามีความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์1ส่วน 1.5 รูรับแสงจะเป็น F1.88 มี OIS กันสั้นส่วนเลนส์ที่2อัลต้าไวด์50ล้านพิกเซลกว้างสุด120องศา F2.2 ตัวเลนส์ที่3เป็นเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้กล้องหน้าจัดมาให้16ล้านพิกเซลแล้วก็ลำโพงคู่พร้อมกับรองรับไมค์3ตัวเลยตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาแยกนะครับตัว10 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 2,500mAh รองรับชาร์จไว 80W ส่วนตัวรุ่นพี่10 Pro Plus เนี่ย 7,050mAh รองรับชาร์จเร็ว 120W เลยครับตัวนี้ทั้งคู่นะครับรองรับ 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 มี NFC ตัวพอร์ตเป็น USB-C มีช่องหูฟัง 3.5 อยู่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอเลยตัวนี้เป็น Android 15เลยส่วนราคาระหว่างจำหน่ายนะครับ Lens Magic 10 Pro Series เนี่ยจะเปิดให้สั่งซื้อตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศจีนครับส่วนที่จะวางจำหน่ายในทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศอีกทีในเดือนธันวาคมโดย Lens Magic 10 Pro เนี่ยจะมีทั้งหมด2สี2แบบโดยราคาเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ประมาณ 1,000 นะครับเริ่มต้นนะครับตัวแรม12รอม256เนี่ยอยู่ประมาณ 24,000 บาทและตัวแรม12รอม512เนี่ยแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ 27,900 บาทแล้วมาดูตัวรุ่นพี่กันบ้างนะครับตัว10 Pro Plus เห็นว่าราคาเริ่มต้นแรม16รอม512อยู่ประมาณ 28,900 บาทและตัวแรม24รอม1 TB ราคาอยู่ประมาณ 36,100 บาทอันนี้ต้องบวกลบประเทศไทยด้วยนะอาจจะมีภาษีเพิ่มราคาอัปเกรดนิดหน่อยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวรอส่วนตลาด Global จะเปิดตัวในวันที่3ธันวาคม2024นี้ครับ